ากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสุขใจใช่ไหมแต่ในขณะที่เสียงทำจากครูบาอาจารย์ดับไปนะได้ยินไหมได้เห็นธรรมของตัวเองที่แสดงให้ดูอยู่นะเราก็น้อมนำเอาสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่เป็นปัจจุบันขณะนะนะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นนี่แหละคือตัวเรานะฟังครูบาอาจารย์ก็ฟังกันมาเยอะแล้วนะวันนี้มากันมากนะวันมาฆบูชาอาจจะมีผู้ใหม่เพิ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมและอาจจะเป็นพวกเก่าที่เคยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วแต่มีวันเวลาน้อยนะเนาะต้องมีชีวิตอยู่กับหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบในครอบครัวของเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่เราต้องเลี้ยงชีวิตต้องทำหน้าที่ของเราที่มีหน้าที่ต่อสังคมประเทศชาติทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือสิ่งที่เรานั้นได้ดำเนินชีวิตไปนั่นแหละพระพุทธองค์ทรงสอนว่านั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนะเรียนรู้ศึกษานะการทำชีวิตของเราให้ดำเนินไปได้นั่นแหละเราจะรู้ได้ว่านั่นแหละถ้าเราที่มีสังขารร่างกายนี้มีจิตมีใจนี้ที่รวมเรียกกันว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเรานะถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาชีวิตก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะนั้นครูบาอาจารย์ก็เลยที่บางครั้งก็มาย้ำเตือนกับเราว่าการทำหน้าที่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ของเรานะก็ภาพเปลี่ยนทำกันนะสำหรับผู้ที่รู้แล้วเข้าใจแล้วเหลือแต่ทำก็ทำไปนะทำที่เราจะประพฤติปฏิบัติก็คือสิ่งที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะเรียนรู้ศึกษาน้ำมอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและพระเถรานุเถระมหาเถระทุกรูปขอโอกาสเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมนะที่สร้างสมบุญไว้แต่ปางก่อนมามากมายเหลือเกินนะบุญกุศลที่พวกเราทำมาอาตมาขอแสดงความยินดีด้วยนะที่สร้างสมบุญมานะถ้าไม่ได้สร้างสมบุญแต่ปางก่อนมานะก็คงไม่ได้มีวันเวลาที่จะมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะเพราะชีวิตชาวโลกเขา
อยู่กันเขาก็มีความสุขสะดวกสบายจากการที่จะกินอยู่หลับนอนแล้วมีความสุขสุขที่เขาหมายนั้นเขาหมายเอาที่กายของเขานะแต่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นชีวิตแล้วเนี่ยไม่ได้มีกายอย่างเดียวมีส่วนหนึ่งคือจิตคือใจกายนั้นถ้าเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสไว้กายนี้ก็คือรูปธรรมนั่นเองและมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นชีวิตของพวกเราที่มีชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจิตใจจิตใจนั้นเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้ซึ่งสามารถคิดนึกได้สามารถรู้สึกได้เป็นธรรมชาติที่เขามีสภาวะลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องของจิตเรื่องของใจเป็นนามธรรมนามธาตุเราทั้งหลายก็คงจะต้องใส่ใจและเรียนรู้ศึกษาถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ของอะไรที่มันยากต่อการที่เราจะได้สัมผัสแต่ต้องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราจะพบได้เห็นได้ไม่ยากนักแต่ในเรื่องของนามธรรมเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่เป็นสิ่งที่เป็นของที่มีอยู่จริงเป็นสภาพที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้สัมผัสได้แต่เราต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเข้ามาช่วยในการที่เราจะลงมือประพฤติปฏิบัติทดลองดูแล้วเราก็สามารถที่จะรู้จากประจักษ์แจ้งกับใจของเราได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นของจริงมีอยู่จริงซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เรื่องของชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนามานั่นเองที่พระองค์นั้นทรงได้เรียนรู้และศึกษาว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยนะโดยเฉพาะเราที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่ประกอบกันเรียกว่ากายกับใจครูบาอาจารย์ของเราก็ได้ชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราว่าตรงนี้แหละพวกเราทั้งหลายมาเรียนรู้และศึกษาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะค่อยๆรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเรามากขึ้นว่าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าแท้ที่จริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยสมมติชั่วคราวไม่ได้เป็นของยั่งยืนจริงโดยแท้ท่านหมายเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเป็นไปตามสภาวะกฎของไตรลักษณ์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ผันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยพอเสียงเครื่องบินมาเราก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะมองเห็นที่จิตที่ใจของเราว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรนั่นแหละถ้าเรามองดูเรียนรู้ศึกษาอยู่เราก็ชื่อว่าเราได้ดำเนินรอยตามของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงตรัสไว้ว่าชีวิตเรานั้นดำเนินไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความภาคเพียรพยายามกระทำความเพียรกันเพียรที่จะเรียนรู้และศึกษาเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยนะถ้าเราไม่เรียนรู้ศึกษาสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี้ย
ซึ่งประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ศึกษาเราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่จะต้องนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับชีวิตของเรากำลังสั่งสมเข้ามาสั่งสมกันอยู่เพราะพูนอยู่เพราะความไม่รู้อวิชชาปิดบังใจเราไว้ไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตชีวิตทุกชีวิตที่ดำเนินไปเกิดมาแล้วจึงเป็นชีวิตที่มีความรู้ความเห็นไม่ถูกไม่ตรงตามสภาพธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้แต่ชีวิตที่เราดำเนินไปเรานั้นอยู่กับสิ่งที่เป็นของสมมุติแต่งตั้งกันขึ้นสมมุติกันขึ้นถามว่าเป็นจริงไหมก็จริงโดยสมมุติจริงโดยสมมุติโดยการแต่งตั้งไว้มีการปรากฏเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ยั่งยืนยาวนานเลยแต่เรานั้นไปอยู่กับสมมุติอย่างเกาะติดอยู่กับสมมุติอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งไม่สามารถที่จะกระเทาะเจาะลึกเข้าไปผ่านเข้าไปในสิ่งที่สมมุตินั้นชอบฉาบทาเป็นชีวิตเราอยู่ให้เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตได้เราทั้งหลายก็พยายามภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาทำกันนะทำกันแล้วในสิ่งที่เรารับรู้รับทราบแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าในสิ่งที่เรารับรู้รับทราบแล้วมันเป็นสิ่งที่เราพอที่จะทำได้เราไม่ทำเราไม่ภาคเพียรหรือเราไม่มีศรัทธาในการที่จะเห็นคุณค่าว่าสิ่งนั้นเป็นของที่วิเศษวิโสมากมายเท่าไหร่นอจึงต้องมาทำอย่างนี้กันอยู่อย่างนี้นะมาอดตรับขับตานอนมามีความเป็นอยู่อย่างเป็นผู้ที่เรียบง่ายไม่มีความสุขสะดวกสบายเหมือนกับชาวโลกเขาเนี่ยศรัทธาเราต้องมีถ้าเราศรัทธาไม่มีแล้วมาเรียนรู้ทำไมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเรียนรู้ทำไมนะเกิดประโยชน์อะไรนะเราก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เรานำพระธรรมสอนของพระพุทธองค์มาเทศสอนบอกกล่าวเราว่าสิ่งที่เรานั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติมาให้ถึงก็คืออยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี้ยแล้วทำไมจำเป็นแค่ไหนหรือจำเป็นพระองค์ทรงตอบว่าจำเป็นถ้าเราไม่เรียนรู้ศึกษาที่เนื้อที่ตัวเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเลยแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสเกิดขึ้นกิเลสจะเกิดขึ้นถ้าเรานั้นไม่มาเรียนรู้ศึกษาว่าของจริงมีจริงอยู่ที่ตาเราเนี่ยของจริงมีจริงอยู่ที่หูเราเนี่ยของจริงมีจริงอยู่ที่จมูกลิ้นกายของเราและของจริงมีจริงอยู่ที่จิตที่ใจเราเนี่ยเป็นของจริงมีจริงถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาไม่เฝ้าไปดูไม่เฝ้าไปเพ่งพินิจพิจารณาเราก็ไม่สามารถพบเห็นได้เกิดญาณทัศนะได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามความเป็นจริงนั้นผิดพลาดไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้จึงเป็นการสั่งสมความรู้ความเห็นซึ่งเป็นสัญชาตญาณของทุกชีวิตที่ทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็มีสัญชาตญาณอย่างนี้นะสัญชาตญาณแห่งความเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยก็ติดกันอยู่อย่างเหนียวแน่นนะและไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้แหละเป็นเหตุ
ที่ทำให้เรานั้นที่เป็นชีวิตต้องได้รับความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้พักเพียรพยายามที่จะเงี่ยหูฟังฟังแล้วคิดพิจารณาใคร่ครวญนะว่าชีวิตของคนเรานะที่ดำเนินไปเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ย ทำไมพระองค์ทรงปฏิเสธว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามขณะน้อยนิดในขณะที่ชีวิตของเราดำเนินไปในแต่ละขณะจิตขณะจิตนั้นเป็นสิ่งที่ให้รู้ได้ว่ามีเหตุมีปัจจัยที่เขานั้นต้อง เป็นไปตามกฎของสภาพธรรมชาติซึ่งเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้เข้าไปเลยว่าแค่ได้ยินได้ฟังเป็นปัญญาขั้นรู้รู้แล้วเราน้อมเข้ามาคิดพิจารณาก็เป็นปัญญาขั้นอีกขั้นหนึ่งคือการคิดพิจารณาใคร่ครวญ ก็ทำให้เรานั้นได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นเป็นหลักการและเหตุผลว่าเหตุปัจจัยอย่างนี้มีขึ้นผลจะต้องได้รับคืออย่างนี้นะเรื่องของกิเลสที่เรานั้นได้ไม่มาเรียนรู้และศึกษาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากิเลสย่อมเกิดขึ้นกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่จะ ทำให้เรานั้นต้องได้รับผลก็คือความทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่เมื่อกิเลสมีแล้วเราก็จะต้องทำกรรมกิเลสกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นๆเรียกว่าวิบากชีวิตของเราที่เป็นชีวิตทุกชีวิตก็ดำเนินกันไปอย่างเนี้ยมีกิเลสกรรม วิบากเป็นวัตตะเป็นวัตตะวนวัตตะทุกข์นะวนไปเวียนมาอยู่อย่างเนี้ยนะเพราะเรานั้นไม่รู้และไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตว่าชีวิตนั้นดำเนินไปอย่างเนี้ยชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีความรกชัดเป็นป่าชัดยากที่จะถางออกที่จะให้ รู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตได้แต่พวกเราทั้งหลายก็ให้รู้ได้ว่ามีพระศาสดาของเรานะพระองค์ทรงได้สร้างสมบุญบารมีมานับภพนับชาติมากมายเหลือเกินนะเมื่อกี้ก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ของเราเทศสอนบอกกล่าวว่าหนึ่งกัปเนี่ยนะหนึ่งกัปมีมากมายขนาดไหนนะ ถึงกับมหากัปเนี่ยนะแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปนะอย่าไปพูดถึงอสงไขยอย่าไปพูดถึงสิ่งที่เป็นมหากัปที่เรานั้นได้ยินได้ฟังเมื่อกี้พระจันติเรียกบอกว่า มหากัปหนึ่งนั้นเปรียบเหมือนกับภูเขาแท่งทึบที่เป็นศิลาแท่งทึบมีความกว้างความสูงความยาวอย่างละหนึ่งโยชน์คือ16 กิโลเนี่ย100 ปีมีผู้ที่เอาผ้าบางๆเอามารูปนะปาดลงไปบนศิลาแท่งทึบนั้นอะ 100 ปีก็มาปาดหนึ่งทีร้อยปีก็ปาดหนึ่งครั้งปาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งภูเขาแท่งทึบนั้นสึกกร่อนเลี่ยนเตียนเป็นพื้นราบเท่ากับพื้นราบทั่วๆไปแล้วจะใช้เวลาสักกี่ปีล่ะจนต้องเติมเลขศูนย์กันนับถ้วนไหมว่าจะมีเลขศูนย์เท่าไหร่นอก ในการที่จะทำให้ศิลาแท่งทึบนั้น
ต้องศึกก่อนไปด้วยการที่เราผ้าบางๆเนี่ยมาปาด100 ปีมาปาดครั้งหนึ่ง100 ปีมาปาดครั้งหนึ่งนี่คือบุญบารมีที่พระองค์ทรงสร้างสมมาเพื่อจะตรัสรู้เป็นสัพพัญญูยุตยานนะมียานอย่างรู้สภาพความเป็นจริงของชีวิต แล้วนำมาสอนบอกกล่าวกับพวกเราลำพังพระองค์เดียวนั้นนะที่จะเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงนั้นแล้วนำพาชีวิตของพระองค์เองนั้นข้ามไปจากฝั่งที่เป็นทุกข์ที่เรียกว่าแดนทุกข์เนี่ยนะวัฏฏทุกข์วัฏฏวนฝั่งนี้นะ พงที่จะข้ามสำเภาทองสำเภาแก้วไปนะไปสู่ฝั่งโน้นคือฝั่งแดนแห่งความพ้นทุกข์ถ้าตามลำพังพระองค์เองพระองค์เองนั้นไม่ต้องสร้างบุญบารมีมาอีกขนาดนั้นอีกนานขนาดนั้นลำพังพระองค์เดียวนั้นไปได้แล้วแต่จะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่อีกสร้างบุญบารมีไม่อีกเกิดทุกครั้งก็ทุกคราเพื่ออะไร พระองค์ทรงตรัสไว้เรารู้เห็นอย่างไรเราก็จะให้ชาวโลกได้รู้เห็นอย่างนั้นมีความปรารถนาไว้นี่คือความที่พระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวโลกเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้ออกจากวัฏฏทุกข์วัฏฏวนที่ เรานั้นจะต้องเวียนเกิดเวียนตายเกิดทุกครั้งก็ทุกคราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อรู้แล้วในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์เราก็จะต้องตอบแทนบุญคุณของพระองค์ด้วยการที่เรานั้นน้อมนำดอกไม้มาสักการะบูชานั่น ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ก็ทรงสรรเสริญแต่พระองค์สรรเสริญยิ่งไปกว่านั้นว่าการบูชาของเราทุกคนที่ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นน่ะได้เอาเครื่องดอกไม้ของหอมมาบูชาพระองค์นั้นบอกว่าการบูชาที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการปฏิบัติบูชา ตามหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ซึ่งเราก็คงเคยได้ยินได้ฟังนะหลักธรรมคำสอนของพระองค์ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถลงมือประพฤติปฏิบัติทำได้โดยไม่ยากนักแต่เราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นในการประพฤติปฏิบัติทำในสิ่งที่ทำได้โดยไม่ยากนักเช่น มาดูมารู้เรียนรู้ศึกษาที่ลมหายใจของเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี่ยทำไมมาเรียนรู้ศึกษาอย่างเนี้ยด้วยความที่เราจะต้องมีศรัทธาเราก็จะรู้เลยว่าเราก็จะเข้าไปถึงคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เช่นอริยสัจสี่อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยไม่ง่ายนักสำหรับพวกเราที่ เรานั้นได้บำเพ็ญเพียรบารมีมาเรียนรู้ศึกษาพระองค์ก็ต้องตรัสไว้ว่าก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เรียนรู้ศึกษาได้เราทั้งหลายก็ฟังแล้วก็ทำนะในสิ่งที่เรารู้แล้วนะถ้ามัวเพลินไปฟังไปด้วยความเพลิดเพลินเราก็จะให้รู้เลยว่านั่นก็คือสภาพธรรม ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตเราที่เราเพลินนะเราหลงเข้าไปเพลินในชีวิตเราหลงไปเพลินในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรานี่นะเราเข้าไปเพลิดเพลินนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะเป็นความปิดบังของชีวิตที่เรียกว่าอวิชชาปิดบังใจเรา ไม่เปิดให้ใจเรานั้นได้รู้ได้เห็นที่เรียกว่าปัญญา
ปัญญาจะรู้จะเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตแล้วเราก็สามารถพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ว่าทุกชีวิตเกิดมาชีวิตนี้เกิดแล้วเป็นทุกข์ชาติปีทุกข้านะนะเกิดแล้วเป็นทุกข์เราจะสามารถเรียนรู้ศึกษาและเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ได้ทีละน้อยละน้อยไปนะนะถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เช่นลมหายใจของเราเราไม่เคยมาเรียนรู้ศึกษาเลยกรรมฐานที่มีอยู่40อย่างที่พระองค์ทรงตัดไว้ในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นสมถกรรมฐานนะเราไม่เคยเรียนรู้ศึกษาสักกรรมฐานใดเลยเราก็ยากที่จะเข้าถึงซึ่งปัญญาที่จะไปเปิดใจของเราให้อวิชชานั้นค่อยๆขูดเกลาออกไปจากการที่อวิชชานั้นบังใจเราอยู่ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้พบไม่ให้เจอสภาพความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีตัวเราไม่มีของเราที่แท้จริงหรอกนะไม่ใช่ความหมายแห่งความเป็นตัวตนเลยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสั้นแสนสั้นไม่ยาวนานการที่ตั้งอยู่ได้แต่ละขณะนั้นก็เรียกว่าเป็นชีวิตแต่เราจะเห็นว่าชีวิตที่เราดำเนินกันมาเป็นชีวิตที่ยาวนานเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายสิบปีที่เราเกิดมาแล้วนะมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเรานั้นได้สร้างสมบุญบารมีมานะที่ใจของเรานั้นได้ขุดกล่าวออกอวิชชาออกไปจากดวงจิตของเราจิตใจดวงนั้นจึงมีวิชานะเต็มเปี่ยมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะได้มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราในภพภูมิของที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เราจึงมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มาพร้อมเสร็จแล้วจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติที่เราสร้างสมมาในดวงจิตดวงแรกที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานั้นเป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าถ้าเรานั้นไม่ใส่ใจไม่เรียนรู้จะศึกษาเราก็จะมองเห็นว่าสมบัติที่จะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยนะและที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิเนี่ยเป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นได้สร้างสมมามีคุณค่าเหลือเกินเราจะต้องรักษาไว้อย่างน้อยๆชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเราไม่ได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ตกต่ำไปกว่าชีวิตที่เรานั้นได้เกิดมาแล้วนะว่าถ้าเราจะแตกดับตายไปเนี่ยภพภูมิที่เราจะไปเนี่ยเราน่าจะมีความรู้และมีความเข้าใจนะด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมว่าทางนี้แหละเรานั้นมีความรู้และมั่นใจขึ้นมาได้บ้างแล้วว่าชีวิตที่เราจะต้องแตกดับตายไปในวันใดวันหนึ่งจะอยู่อีกหลายเดือนหลายปีนะหลายวันก็ตามเนี่ยนะเรามีความรู้และมีความมั่นใจขึ้นมาบ้างนะหรือจะต้องทำให้ถึงที่สุดถึงความมั่นใจของเราว่าเรานั้นไม่ตกต่ำแล้วนะอย่างนี้นะว่าหนทางที่พระองค์ทรงชี้บอกมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้และไม่ศึกษาลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วเราก็เหมือนกับอยู่ในโลกใบนี้ที่เรียกว่าเป็นโรคสิวิไลสวยหรูงามตระการตาโลกใบนี้นะสวยหรูงามตระการตาสิวิไลเหลือเกินดุจดังราชรถนะโลกใบนี้ที่ชาวโลกมองกันนะหน้าพิรมนะ
น่าชมน่าชื่นน่าชมโลกใบนี้แต่พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าโลกใบนี้นะสวยหรูงามตระการตาน่าชื่นน่าชมดุจดังราชรถเนี่ยซึ่งคนเขาหมกอยู่อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่พระองค์ทรงตรัสไว้ซึ่งคนเขาคนเขาก็คือคนไม่รู้ไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้แล้วนะพระองค์ทรงบอกว่าโลกใบนี้สวยหรูสวยสดงดงามดุจดังราชรถงามตระการตาซึ่งคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องใหม่เห็นไหมผู้รู้หาข้องใหม่หาข้องก็คือไม่ได้ไปติดไปยึดไปถืออยู่ในความศิวิไลงามตาดุจดังราชรถที่เขาประดับตกแต่งซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปรุงแต่งขึ้นมานะฉาบทาขึ้นมาเป็นสิ่งที่จริงเป็นของจริงมีจริงแต่จริงโดยสมมติชั่วคราวที่เขาปรุงแต่งฉาบทาขึ้นมาแต่จริงโดยแท้ถูกปิดไว้ใจตรงนี้ของเรานะเป็นชีวิตเป็นนามธรรมนามธาตุที่อวิชชาปิดบังใจเราไว้ไม่ให้เรานั้นได้พบสภาพความเป็นจริงของชีวิตเราจึงเป็นชีวิตที่มีความรู้ความเห็นที่เป็นสัญชาตญาณที่มีอยู่ในทุกชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์นี้ที่เกิดมาแล้วก็มีความยึดความถืออยู่ว่านี่แหละคือตัวของเราเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนตั้งอยู่ยาวนานหลายเดือนหลายปีนะหลายวันหลายเดือนหลายปีจนกระทั่งมาถึงบัดนี้นะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ยากแสนยากยากอย่างไรก็ให้รู้เลยว่าชีวิตที่เราเป็นมนุษย์นั่นน่ะกว่าจะได้มาซึ่งสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์สร้างสมบุญบารมีมาคือศีลนั่นเองบุญคือศีลศีลที่เรานั้นได้สร้างสมมาเต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์ในดวงจิตดวงแรกที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราแค่ศีล 5เป็นความเป็นปกติของชีวิตโดยเฉพาะชีวิตที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นคือสมบัติอันล้ำค่าที่เรานั้นได้สร้างสมมาด้วยตัวเองนะเราสร้างสมมาแล้วทำกันมาแล้วนะสร้างสมแล้วถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะปล่อยให้สมบัติอันล้ำค่าของเรานี้ได้หลุดร่องรอยไปจากเนื้อจากตัวจากจิตจากใจของเรายามใดที่เราขาดสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์คือศีลนี่นะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีใจสูงกว่าชีวิตที่เรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์อื่นๆนี่เรายกย่องความเป็นมนุษย์ของเรานะว่าเป็นผู้ที่มีใจสูงเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าชีวิตสัตว์อื่นเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาพระองค์ทรงใช้คำแทนว่าเป็นสัตวะสัตว์ทั้งสิ้นไม่ใช่คำหยาบสัตวะแปลว่าผู้คล่องอยู่เป็นผู้หมุนเวียนอยู่คล่องอยู่ในวัฏทุกข์วัฏวนต้องวนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมและวิบากอย่างเนี้ยทำไปชีวิตเราก็ดำเนินไปอยู่ในกิเลสกรรมวิบากวนเป็นวัฏทุกข์วัฏวนอยู่อย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคำว่ากิเลสเราก็จะต้องมาเรียนรู้และศึกษาให้เข้าใจให้เข้าถึงจิตถึงใจของเราว่ากิเลสเป็นอย่างไรกรรมกิเลสทำให้เราต้องทำกรรมคืออะไรที่พระองค์ทรงหมายไว้นะมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นๆเรียกว่าวิบากนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างทำไปชีวิตก็ดำเนินไปอยู่อย่างนี้นะ
กิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะมีโลภะโทสะและโมหะเป็นมูลใหญ่นะเป็นเหตุใหญ่อยู่โลภะโทสะโมหะโลภะก็เป็นความโลภยินดีอยากได้ยึดติดข้องอยู่โทสะก็คือความขัดเคืองใจความคิดประทุษร้ายอยู่ในจิตในใจความรู้สึกที่มีอยู่นั่นคือโทสะ ทำให้เกิดมีความพยาบาทปองร้ายอิจฉาริษยาเป็นกิเลสที่แตกตัวมาอีกมากมายนี่คือโลภะเป็นกิเลสโทสะเป็นกิเลสทำไมโลภะเกิดทำไมโทสะเกิดละเพราะมีโมหะโมหะคือความไม่รู้โมหะจึงเป็นกิเลสตัวใหญ่ตัวที่สำคัญที่เราทั้งหลายให้รู้เลยว่า ชีวิตของเรานะเราเกาะติดแน่นอยู่กับกิเลสทั้งสามตัวนี้อย่างที่เรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้และศึกษาใส่ใจสนใจที่จะรู้จักหน้าตาของเขาเมื่อเราไม่รู้จักหน้าตาของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจเรื่องของชีวิตว่าทำไมกิเลสทำไมตัวเราจึงมีกิเลสนะเมื่อมีกิเลสแล้วทำไมต้องทำกรรมนี่ เพราะเจ้าโลภะโทสะนั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะมีโมหะเป็นมูลโมหะก็คือความหลงความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงหรือความที่เรานั้นขาดสตินั่นเองนะยามใดที่เราขาดสติโมหะย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียนรู้ศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี่ยนะทำไม เพราะว่าเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เองถ้าเราไม่มาเรียนรู้และศึกษาเรานั้นจะเป็นผู้ที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นนามธรรมนามธาตุอาศัยทวารทั้งหกนี้เกิดขึ้น เรียกว่าเป็นจิตเป็นใจจิตใจที่อาศัยตาเกิดถ้าเราไม่มาเรียนรู้ตาไม่มาเรียนรู้เรื่องวิญญาณที่อาศัยตาเกิดคือจักขุวิญญาณไม่มาเรียนรู้สภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จักขุนี้ที่ตานี้เราก็จะไม่รู้ไม่เห็น สภาพตามความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็เป็นผู้ที่มีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นปิดบังใจเราก็สั่งสมไปในแต่ละขณะขณะและความยึดความถือความติดความข้องก็เกิดขึ้นในขณะที่เรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้และศึกษาใส่ใจสนใจสังเกตที่เนื้อที่ตัวเรานี้ก็คือที่ จักขุนี้ที่ตานี้ว่ามีจักขุรูปจักขุคือตาตามนี้เป็นรูปนะมีจักขุวิญญาณจักขุคือตาตามีจิตที่อาศัยตาเกิดนี่นะมีสิ่งที่มาปรากฏทางตาคือรูปถ้าเราไม่มาเรียนรู้และศึกษาเราก็จะต้องหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ใน สิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าตานี้เป็นตัวตนเป็นของเราแท้ที่จริงตาที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแวบเดียวนั่นนะเป็นชีวิตที่มีเหตุปัจจัยพร้อมบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วนะตาจึงมีจักขุวิญญาณจึงมี สิ่งที่ปรากฏทางตาจึงปรากฏเกิดขึ้นซึ่งเรานั้นไม่เรียนรู้และศึกษาเราก็ไม่เข้าใจว่าในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเราทำไมไปรุ่มไปหลงไปคิดนึกปรุงแต่งไปเสวยในอารมณ์นั้นๆที่เล่นไปเป็นชีวิต
เราทำไมต้องทะยานอยากไปไขว่คว้าแสวงหาในสิ่งที่ทางตาเราอยากจะได้นะสิ่งที่ดีๆที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาเราจะเข้าไปยึดไปถือแล้วยึดถืออย่างมีความสำคัญมั่นหมายและปรารถนาต้องการที่จะได้สิ่งนั้นนั้นมาถ้าไม่ได้ตามความปรารถนาเราก็เป็นทุกข์ แต่พระองค์ทรงสอนว่าอย่าถึงเวลาที่ถ้าถึงเวลาที่ใจดวงนี้ปรารถนาต้องการในสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วเราไม่เรียนรู้ศึกษาตามความเป็นจริงเราก็จะมีความปรารถนาต้องการที่จะได้สิ่งนั้นนั้นมายังไม่ต้องรอว่าสมความปรารถนาหรือไม่สมความปรารถนาถ้าไม่สมความปรารถนาจะเป็นทุกข์ ถ้าสมความปรารถนาแล้วจึงไม่ทุกข์แต่พระองค์ทรงตรัสว่าแค่ปรารถนามันก็ทุกข์ซะแล้วแค่มีใจปรารถนานะใจเราก็ไม่สามารถสงบเย็นได้ละนะไม่สามารถที่จะอยู่อย่างที่จะโล่งโปร่งเบาสบายเหมือนกับผู้ที่ชีวิตที่ดำเนินไปบนเส้นทางของชีวิตเนี่ยนะเป็นชีวิตที่ไม่หนักเป็นชีวิตที่เบาสบาย ไม่เหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อเนี่ยนะที่เราได้สวดมนต์ภาราหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อขันธ์ทั้งห้านี้ก็คือชีวิตเรานั่นเองเรียกว่าขันธ์คือรูปกายนี้หนึ่งคือรูปขันธ์ และมีนามขันธ์อีกสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์สังขารก็เป็นสังขารขันธ์วิญญาณก็เป็นวิญญาณขันธ์เป็นนามขันธ์อีกสี่อย่างนี้เราทั้งหลายคงจะต้องใส่ใจสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษาใน พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงชี้นำบอกกล่าวเราบ้างถ้าเราไม่มาเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้เราก็จะมีอวิชชาปิดบังใจเราอยู่นะไม่ให้เรานั้นได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตนะซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นแต่เพียงอายตนะเท่านั้นแหละนะอายตนะภายในที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เป็นอายตนะภายในเป็นสิ่งที่เป็นคู่ควรกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่ปรากฏภายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสิ่งที่กระทบสัมผัสกายได้เรียกว่าโผฏฐัพพะเป็นสิ่งที่อีกหนึ่งก็คือ ธรรมารมณ์ก็คือสภาพที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นทางจิตใจโดยตรงนะสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์ทรงสอนว่าเป็นเพียงแต่อายตนะเท่านั้นแหละที่ปรากฏเกิดขึ้นนะทั้งตาหูจมูกลิ้นตากับรูปปรากฏเกิดขึ้นแล้วเป็นอายตนะอายตนะก็เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อ เชื่อมต่อระหว่างตากับรูปหูกับเสียงมีอายตนะเกิดขึ้นคือเชื่อมต่อเชื่อมต่อเกิดขึ้นคืออะไรก็คือสิ่งที่ปรากฏเป็นวิญญาณนะเป็นสิ่งที่รับรู้ได้นะสิ่งที่มากระทบกันตากับรูปกระทบกันแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ได้รับรู้ได้นั้นคือจักขุวิญญาณ คนตายไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีวิญญาณที่จะอาศัยตาเกิดได้มีตาไหมคนตายตายใหม่ๆยังไม่ได้ไปเผาคนตายมีตาแต่ไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้มีสิ่งที่เอาไปให้ตาได้เห็นตาก็ไม่เห็นเพราะตาไม่มีสิ่งที่เชื่อมต่อเรียกว่าอายตนะคือจักขุวิญญาณ
ซึ่งเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เป็นของจริงมีจริงมีอยู่จริงและมีความจริงปรากฏเกิดขึ้นความจริงปรากฏเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตเท่านั้นแหละเกิดขึ้นแค่แวบเดียวสั้นแสนสั้นเรียกว่าเป็นชีวิตหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รู้ชีวิตของเราที่ดําเนินมาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเราดําเนินกันมาแล้ว หลายเดือนหลายวันหลายเดือนหลายปีเห็นไหมกว่าจะโตมาถึงขนาดนี้บุญกุศลที่เราสร้างสมมาไม่ใช่น้อยนะที่รอดปากเหี่ยวปากกามารอดตายมาได้เนี่ยมีชีวิตถึงขนาดนี้นะเพราะภัยอันตรายที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตนั้นมีรอบตัวเรานะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มาเรียนรู้และศึกษา ก็จะเป็นผู้ที่กำลังเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในความเป็นเรื่องของชีวิตก็น่าเสียดายชีวิตที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนามีชีวิตยาวนานมาถึงขนาดนี้นะถ้าเรานั้นไม่มาเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์ให้ลึกซึ้งเข้าไปบ้างเราก็ จะรู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นได้ยินได้ฟังโอ้เนี่ยที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรักไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเราจะรู้ได้เข้าใจไปถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจของเราเมื่อไหร่กันหนอเนี่ยนะถ้าเราไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้ ใจตรงนี้ไม่สามารถที่จะยอมรับในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี้ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแวบเดียวเช่นเรามีการเห็นเกิดขึ้นถ้าเราไม่กำหนดรู้เห็นนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นชีวิตเราเป็นโลกใบหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นภพเป็นภูมิเป็นชาติเกิดขึ้นมาเพราะความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นจากการเห็นพอเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นนั้นนะเป็นเวทนาเป็นความสุขความทุกข์บ้างหรือความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างที่เลยเห็น สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นทางใจว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ความสบายไม่สบายเกิดขึ้นที่กายนี้ที่จิตที่ใจนี้นะเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนานั้นก็เป็นเหตุที่ต้องทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ตัณหาเกิดเมื่อเวทนาเกิดตัณหาก็เกิดตัณหาคือความความติดข้องความยินดีติดข้องในสิ่งที่ดีๆทั้งหลายและเราเพลิดเพลินไปหรือความยินดีติดข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราก็บอกว่าเราไม่ปรารถนาต้องการก็เป็นตัวตัณหาอีกชนิดหนึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ให้รู้เลยว่าสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้น นะที่เรียกว่าเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่เกิดขึ้นทางตาบ้างเวทนาที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้ยินทางหูบ้างมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเมื่อได้รู้สึกทางจมูกคือได้กลิ่นบ้างรู้สึกทางจมูกได้ พอได้กลิ่นแล้วก็มีเวทนาเกิดขึ้นอย่างเช่นขนาดนี้ที่เรานั่งอยู่จะมีกลิ่นโชยขึ้นมาใช่ไหมห้องน้ำเนี่ยกลิ่นโชยก็มาเป็นระยะระยะเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดรู้นะเราก็จะติดข้องหมองใจแล้วก็ปรุงแต่งไปทำไมวัดสังฆทานปล่อยให้ห้องน้ำมันเหม็นขนาดนี้ล่ะอย่างนี้นะรันธรรมเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ต้องใช่ไหมเป็นสภาพที่จะต้อง
เหมาะควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้เรามามากนะเรามากันเยอะห้องน้ำที่ใช้ก็เมื่อใช้กันเยอะๆก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องส่งกลิ่นออกมาอย่างเนี้ยนะถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาสภาพตามความเป็นจริงจิตใจของเราก็จะปรุงแต่งคิดนึกไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะมาพูดมาคุยกันมาถกมาเถียงกัน มาเป็นสิ่งที่ตั้งจิตตั้งใจที่จะปรารถนาต้องการที่จะทำอะไรต้องมีอะไรนะอย่างเช่นวันนี้ก็เห็นไหมก็ได้ยินว่าใครจะบริจาคห้องน้ำอย่างนี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งต่างๆที่เป็นชีวิตที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าเรานั้นไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็ยึดเราก็ถือ ในสภาพที่เรารู้เราเห็นนั้นที่เป็นแต่เพียงเรื่องของสมมุตเท่านั้นนะเราไม่เข้าไปถึงแก่นแท้ของสภาพธรรมนั้นว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นนะเขาปรากฏเกิดขึ้นแม้เดียวแค่นั้นแหละนะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเนี่ยนะกลิ่นที่มันไม่ถูกกับจิตกับใจเรามันขัดจิตขัดใจเราเนี่ยนะมันส่งกลิ่นออกมาถ้าเราไม่กําหนดรู้นะเราก็จะรู้ได้ว่าใจของเรานั้นจะเร่นไป เร่นไปใจตรงนี้ก็จะคิดนึกปรุงแต่งนะได้กระทบกับกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราอยู่แล้วเพราะนั้นจิตใจดวงนี้ของเรานั้นมีกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจของเราอยู่แล้วนะถ้างั้นเราไม่ต้องเกิดมาเพราะเราเกิดมานั้นเป็นชีวิตเพราะเรามีกิเลสมีกรรมมีกิเลสมีกรรมถ้าไม่มีกรรมและกิเลส ชีวิตที่เราจะแตกดับตายไปถ้าจิตใจดวงนั้นหมดกรรมและกิเลสแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกเมื่อไม่ต้องเกิดอีกก็ไม่ต้องมาทุกข์อีกก็เข้าถึงซึ่งความวิมุตติหลุดพ้นของแห่งกิเลสและตัณหาที่จะทำให้เรานั้นต้องมีความทุกข์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็คงจะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาว่าพระองค์ทรงตรัสไว้ตรัสไว้ว่า มีการกระทบสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เวทนาเกิดเมื่อเวทนาเกิดแล้วก็ทำให้ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดแล้วก็จะทำให้ภพชาติเกิดขึ้นอุปาทานเกิดขึ้นยึดติดข้องก็ทำให้ชีวิตนั้นต้องเร่นไปทำไปในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบ้าง แต่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราทำไปด้วยความที่เรานั้นยังถือยึดอยู่ติดข้องอยู่ว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ไม่ให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่เราจะดำเนินไปมันเหมาะควรแก่การที่จะต้องทำไม่มีสติสัมปชัญญะที่ถูกที่ตรงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่ถูกที่ตรงแล้วเราก็จะรู้ได้ว่า ที่ใจดวงนี้ชีวิตของเราจะดำเนินไปทางกายทางวาจาเรานั้นจะเป็นการกระทำทางกายของเราทางวาจาของเราที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนกันเป็นชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์อยู่คือจิตใจที่ปรารถนามีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนกันทางกายที่เป็น ความเป็นปกติของชีวิตนะคือศีล5นะปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กลิ่นไม่ดีขึ้นมาเล่นใช่ไหมถ้าเรานั้นได้กลิ่นดีขึ้นมาบ้างถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าดีแล้วเราก็ปรารถนามีความสุข มีความสุขเราก็มีความปรารถนาต้องการอยากจะได้อยากจะเสวยความสุขนั้นเมื่อมีความปรารถนาต้องการที่จะได้เราก็จะต้องรู้เลยว่าเรานั้นมีอุปาทานคือความยึดถือยู่เพราะถ้าเราปรารถนาต้องการแล้วถ้าเราไม่ได้สมความปรารถนาเราจะเป็นทุกข์ เราก็จึงมีการกระทำทางกายของเราไป
มีการกระทำทางวาจาของเราไปถ้าเรามีการกระทำอย่างนี้ไปที่กายเราที่วาจาเราถ้าเรานั้นไม่มีหลักของใจว่าใจของเรามีเจตนาที่จะอยู่กันอย่างเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนกันว่าเป็นผู้ที่มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่ามีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามในรูปเขาเมียใครแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่มีเจตนาไว้ก่อนความปรารถนายินดีที่เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นได้เห็นสิ่งที่ดีๆได้ยินสิ่งที่ดีๆเรามีความปรารถนาต้องการสิ่งใดๆขึ้นมาแล้วถ้าสิ่งที่เราปรารถนาต้องการ นั้นจะต้องไปทำไมไปรบร้างหรือไปทำให้เจตนาที่เป็นศีลที่เรียกว่าเจตนาที่เราจะไปฉ้อโกงเขารักของเขามาเป็นทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ ถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะได้มาแล้วแต่ถ้าเราไม่ดูใจของเราว่าใจของเรานั้นปรารถนาต้องการที่จะได้มานั้นมันถูกตรงไหมมันไปเบียดเบียนคนอื่นไหมทำไม่ถูกไม่ตรงมันต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเราก็เรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะได้รู้และตักเตือนตัวเองเมื่อรู้และตักเตือนตัวเองแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นผู้ที่ ค่อยๆขูดเกลาจิตใจดวงนี้ของเราไม่ให้สั่งสมอะไรสั่งสมกิเลสและโดยกระทำกรรมที่ทำให้เราต้องได้รับผลคือวิบากที่ต้องทำให้เรานั้นต้องเกิดอีกมาเกิดมาอีกก็ต้องทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่เรื่องของจิตเรื่องของใจนะ ที่เราทั้งหลายสามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาได้จากการที่เรานั้นลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมในสิ่งที่ทำแล้วโดยการกระทำนั้นไม่ได้ยากเย็นเข็นใจนักเช่นเรานั้นมากำหนดรู้มีสติอยู่มีการสำรวมสังวรระวังอยู่เพราะ สิ่งที่เรียกว่าเป็นศีลที่เป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นั่นน่ะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเรามีอินทรีย์สังวรคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเราจะเป็นผู้มีศีลโดยอัตโนมัติเพราะเรามีการสำรวมสังวรระวังขณะใดที่เรามีการสำรวมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเรานั้นเราจะรู้ได้ว่า เมื่อสิ่งใดๆปรากฏเกิดขึ้นแล้วใจของเรานั้นแล่นไปอย่างไรมีความปรารถนาต้องการอย่างไรและเขานั้นจะทำอะไรปรารถนาจะทำอะไรเมื่อจะทำอะไรแล้วกายนี้จะไปทำในสิ่งนั้นมันเป็นปกติของชีวิตที่เรานั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมที่จะไปเบียดเบียนกันไหมเราสามารถที่จะเห็นใจของเราได้และจะเห็นกายของเราว่ากายของเราที่จะยื่น จะเหยียดจะคู้จะไหวออกไปนั่นน่ะนะจะเป็นสิ่งที่ไปกระทบกระเทือนต่อการที่ไปเบียดเบียนชีวิตอื่นหรือไม่ถ้าเบียดเบียนแล้วเรามีการสำรวมสังวรระวังเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะนั่นแหละตัวสติตัวนี้จะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่ดีงามขึ้นมาไม่ทำ ไปเบรกใจเราใจที่ปรารถนาต้องการอยากจะได้ถ้าไม่สมความปรารถนาด้วยการทำอย่างนี้แล้วนะแต่มันผิดศีลผิดธรรมเราก็จะไม่ทำนะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ที่มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเจริญสติกันนะสุราเมรยมัชฌะปมาตถานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มเครื่องดองของมึนเมาอันมีสุราเมรัยเป็นต้น
ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นไหมสุราเมรัยพอดื่มไปแล้วก็มึนเมาเมื่อมึนเมาทำไมมึนเมาล่ะเพราะเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงใหลเห็นไหมเราดื่มสุราเนี่ยแก้วแรกจิบแรกนั้นมันไม่เมามันไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่พอดื่มเข้าไปแล้ว มันติดมันคล้องทั้งที่รสชาติของสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นไงก็ไม่ได้รสชาติที่ถามว่าคนดื่มสุราเนี่ยน่าจะเย่เย่นะพอดื่มเข้าไปเนี่ยนะพอดื่มไปปุ๊บเนี่ยถามมีนิทานเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยคุณพ่อนะก็ดื่มเขาก็ดื่มสุราเนี่ยพอดื่มสุราเจ้าลูกชายเขาก็มาเห็นพอพ่อดื่มทีไรก็ทําหน้าเย่เย่ทุกทีก็ถามพ่อคุณพ่อ ดื่มสุราเนี่ยนะดื่มสุราเนี่ยมันยากไหมนะมันอร่อยดีไหมมันยากไหมพ่อก็บอกว่าโอ้ยมันไม่อร่อยหรอกดื่มสุราเนี่ยนะมันยากนะทำหน้าเย่เย่ทุกทีแล้วลูกเขาก็ถามตอบบอกไปว่าแล้วมันยากแล้วดื่มสุรามันยากแล้วพ่อดื่มทําไมอ่ะนะทั้งที่มันยากนะแล้วดื่มทําไมนะ มันเป็นสิ่งที่มันทําแล้วมันก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆนะดื่มสุราเนี่ยนะมันต้องหน้าเย๋ต้องมีเครื่องปรุงมากมายนะต้องมีกับกงกับแก้มอะไรอีกมากมายเลยนะแล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอนะต้องมีอะไรต่อมีอะไรมีแสงสีมีอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายเราก็ได้เป็นไงมีการที่ได้กระทบสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของเราครบถ้วนเลยนะนะ ซึ่งแค่ทวารเดียวเนี่ยทางตาของเราเนี่ยอย่างเดียวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยากแล้วนะต่อการที่เรานั้นจะกําหนดรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราจะทําไปเนี่ยนะที่บางครั้งที่เราจะมีการทุบตีต่อสู้กันชกต่อยกันและฆ่าฟันกันเนี่ยก็เกิดจากการที่เรานั้นดื่มสุราเมรัยเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะเรานั้นไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเอง ที่พระองค์ทรงหมายไว้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นได้พยายามที่จะเรียนรู้และศึกษาว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นร้อยเรียงกันตั้งแต่ความที่รุ่มลึกเหมือนกับทะเลเนี่ยนะหาดทรายทะเลเนี่ยค่อยๆราดลึกลงไปราดค่อยๆราดลึกลงไปลึกลงไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งท้องทะเลหลวงนั้นลึก ยังไม่ถึงนะความสุขุมรุ่มลึกคัมภีรภาพของพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่จะทําให้เรานั้นประจักษ์แจ่มแจ้งกับใจของเราที่จะเปิดดวงใจดวงนี้ให้เป็นวิชานะเป็นปัญญาเอาปัญญานั้นมาเปิดใจดวงนี้ให้วิชาเกิดที่จะทําให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นตามสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้เรานั้นจะได้ ไม่ไปหมกมุ่นลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่เป็นของไม่จริงแท้แน่นอนไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงเลยแต่เรานั้นไปไขว่คว้าแสวงหากันมานะคิดว่าสิ่งนั้นน่ะจะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่แท้ที่จริงนั่นไม่ใช่ที่พึ่งของเราที่แท้จริงสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราอย่างเช่นสมบัติที่เรานั้นได้มาคือศีลนั่นเอง นะศีลนั้นเป็นทรัพย์ภายในที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าพอเรานั้นจะต้องรักษาไว้พอเรานั้นได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์กว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ยากแสนยากแต่เรานั้นได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มาแล้วคือศีลคือเจตนาที่เรามีอยู่ในจิตในใจปัญญาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศีลจะต้องมีถ้าเราไม่รู้ไม่มีความเข้าใจไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะไม่รู้เลยว่าถ้าคนขาดศีลแล้วเป็นอย่างไร คนมีศีลแล้วเป็นอย่างไรศีเรนะสุขติงยันติเนี่ยนะเรานั้นได้ยินได้ฟังคําสรุปของพระกล่าวไว้ที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะน้อมนําเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราได้ว่ามีศีลแล้วทําให้เรามีความสุขศีเรนะโภคสัมปทานถ้าเรามีศีลแล้วเราจะมีโภคทรัพย์เพราะนั้นศีลเป็นโภคทรัพย์โภคทรัพย์นั้นมิได้หมายถึงแค่ความร่ํารวยเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองแค่นั้น
นะแต่พวกทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่จะนําเรานั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีงามที่เรานั้นจะแตกดับตายไปจากโลกนี้ถ้าเราแตกดับตายไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยเราจะไปไหนนี่คือสิ่งที่เป็นปริศนาธรรมที่พระองค์ทรงถามไว้ว่าชีวิตเราที่จะดําเนินไปเนี่ยนะเราเกิดมาเพื่ออะไรนะแล้วเกิดมาทําอะไรนะ เราเกิดมาจากไหนเกิดมาทำอะไรแล้วเมื่อแตกดับตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปไหนถ้าเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ได้นะชีวิตที่เราจะถึงวันเวลานั้นที่เราจะต้องแตกดับตายไปจะเป็นชีวิตที่ว่างว้างนะหาสิ่งที่ยึดที่เกาะเป็นที่พึ่งของเรายากเหลือเกินแต่ถ้าเรานั้นมีหลักธรรมคำสอน ของพระองค์ที่เราได้เรียนรู้ศึกษาอย่างน้อยๆทรัพย์สมบัติของเราสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์แหละเป็นสมบัติอันล้ำค่าเราจะยึดจะถือเกาะติดป่าในดวงจิตดวงวิญญาณของเราก่อนที่จะเปลี่ยนภพชาติภพภูมินี้ไปสู่ภพภูมิใหม่ถ้าเรามีศีลอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราดวงสุดท้ายอย่างเต็มเปี่ยมก็หมายได้ว่าเรานั้นจะไปเกิดในภพภูมิ ใหม่นั้นที่เป็นสุขติภูมิอย่างน้อยๆมนุษย์ขึ้นป่ามนุษย์ภูมิเทวภูมิพรหมภูมินะเพราะนั้นก็อยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องกำหนดรู้ขึ้นมาเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกที่ทั้งสองนั้นจับกันเป็นคู่ก็ทบสัมผัสกันยามใดที่มากระทบสัมผัสกันอายตนะสิ่งที่เชื่อมต่อสําหรับอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในที่มากระทบกันสิ่งที่เชื่อมต่อคือวิญญาณวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคือความรู้เห็นทางตาโสตวิญญาณความรู้ความเห็นทาง หูคานวิญญาณความรู้ความเห็นทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้ความเห็นทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ความเห็นทางกายที่กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสบายไม่สบายเป็นสุขเป็นทุกข์เราสามารถที่จะมีจิตดวงนี้เกิดขึ้นอาศัยกายนั้นเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้น กายและเกิดขึ้นโดยตรงทางใจคือธรรมารมณ์คือความรู้สึกต่างๆความคิดนึกต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเช่นธรรมารมณ์เช่นความขัดเคืองใจความโกรธมีไหมทุกคนใครไม่โกรธแล้วเนี่ยชีวิตเกิดมาต่อไปนี้ฉันไม่โกรธมานานแล้วเนี่ยมีไหมบางคนอาจจะมีนะไม่โกรธแล้วเนี่ยนะแต่ให้รู้เลยว่า ถึงแม้จะไม่โกรธแต่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโทสะยังมีอยู่ในจิตในใจของเราอยู่หรือเปล่าอย่างนี้นะถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาก็ยากที่จะเห็นเนาะว่าโทสะของเรายังมีอยู่ไหมอย่างนี้นะเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่มาเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะตอนนี้ระฆังก็ดังขึ้นแล้วล่ะนะ ก็เราก็จะเตรียมตัวที่จะเวียนเทียนต่อไปแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่เล็กน้อยสิ่งที่อาตมาได้มาปรารภพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นิดๆหน่อยๆเนาะแต่ที่หมายให้พวกเรานั้นได้นำไปเอาไปประพฤติปฏิบัติมีไม่มาก แค่สติสัมปชัญญะแค่นั้นเองนะทำการสตินั่งแล้วให้มีสติยืนให้มีสติเดินให้มีสติสัมปชัญญะแม้กระทั่งนอนอยู่ผู้ที่นอนอยู่ทั้งหลายนะถ้าได้ยินเสียงระฆังแล้วตอนนี้เทวดาเขามาโปรดเราแล้วนะ
นะเสียงเทวดาเคาะมาเก้งเก้งเก้งเนี่ยนะเขามาโปรดเราแล้วถ้าเรานั้นมีสัจจะเขาไว้ว่าโอ้เราจะมาบูชาองค์สมเด็จพระภูมิพระเจ้าของเราด้วยการมาเวียนเทียนที่วัดสังฆทานสัก4 รอบนะวันนี้วันบวชพระใหม่ด้วยนะมีสงฆ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาของเรา ประมาณ7 รูปใช่ไหมวันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีพอใจกับพวกเราที่เรานั้นได้มารู้มาเห็นได้มาเห็นว่าโลกใบนี้ยังมีผู้ที่จะเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์และพวกเราทั้งหลายที่มากันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ที่ ห่างไกลต่อการเรียนรู้และศึกษาเพราะเรานั้นก็ได้มาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยนะเพราะนั้นผู้ที่นอนอยู่นะถ้านอนแล้วมีสติก็ให้รู้เลยว่าถ้าสติเกิดขึ้นเพราะตั้งใจไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่หรือรู้สึกว่าถ้าได้ยินเสียงระฆังเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีนะจะลุกขึ้นขึ้นมาเลยนะจะไม่งวงเงียหรอกนะจะลุกขึ้นมาได้เลยจะไม่นอนดูฉันจะนอนดูรู้สึกตัวอยู่ รู้แล้วได้ยินแล้วฉันก็ได้ยินต่อไปนะถ้านอนแล้วรู้สึกต่อไปแล้วเราไม่มากระทำความเพียรคือไม่เอาจิตใจดวงนี้ที่มีสติสัมปชัญญะที่เป็นจิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยมาตามดูกายมาตามดูใจจิตใจดวงนี้ก็จะเข้าไปเพลินเพลิดเพลินและเคลิ้มหลงไหลเรียกว่ามัวเมาหมกมุ่นอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายของเราและ ใจโดยตรงนั่นนะเพลินไปในความคิดนึกรู้สึกที่สบายๆแล้วนะกำลังเย็นสบายเลยเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าลืมไปแล้วที่ตั้งใจได้ยินเสียงระฆังเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาเวียนเทียนเนี่ยนะถ้าเราลืมไปแล้วนี่ก็แสดงว่าเรานั้นนอนยังสติของเรานั้นยังไม่แก่กล้านะ ถ้าสติสัมปชัญญะเราแก่ก็ในขณะที่เรานอนไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราตั้งใจว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่หลับไปแล้วเนี่ยนะถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นกระทําความเพียรทันทีอย่างนี้นะจิตจะตื่นขึ้นมาเลยนะลองพวกเราทั้งหลายลองไปทําดูก็ได้นะแต่วันนี้พวกเราที่ตั้งใจจะเนสัญชิกก็อย่าเพิ่งไปทําเลยในอิริยาบถนอนนะถ้าไปทําอิริยาบถนอนแล้วก็จะทําไมหรือถ้าทำก็จะต้องทําในรีบทนอนที่พระองค์ทรงตัดไว้อะสีหสายญาตินะนอนเอามือของเราเนี่ยค้ำไว้ที่ศีรษะของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยากจะหลับนักก็ให้หลับไปเลยอย่างเงี้ยนะในขณะที่เอามือเนี่ยอยู่ที่ศีรษะนี้จะไม่ให้ตกลงไปอย่างเงี้ยนะถ้าอยากจะหลับให้หลับไปเลยนะลองดูซิเขาจะหลับไหม นะจะมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นโอ้ยนอนแล้วเป็นสุขเหลือเกินเนี่ยนะฉันจะไม่นอนแล้วเพราะมือของฉันที่กำลังค้ำอยู่เนี่ยมันปวดร้าวไปหมดเลยนะนะแล้วก็มาอยู่ที่วัดของเราไม่มีหรอกนะที่จะมีฟูกหมอนที่จะอำนวยความสะดวกที่จะทำให้เรานั้นเพลิดเพลินเคลิ้มหลงไหลไปนะเราจึงมารักษาศีลไงศีลของเรานั้นข้ออุจจาร อุจจาสยนามหาสยนาการนอนในที่ที่มีเครื่องปรุงแต่งฉาบทานะที่จะทำให้อำนวยความสะดวกให้เรานั้นมีความสุขสะดวกสบายนะทำให้เรานั้นเพลิดเพลินเคลิ้มหลงไหลไปนั้นพระองค์ก็ให้เรานั้นมาตัดออกไปเสียจากชีวิตของเราที่เรามีอยู่นี้จะ1 วัน 1 คืน 3 วัน 3 คืน 7 วัน 7 คืนก็ขอให้เรานั้นได้ ตั้งใจทํากันเถิดด้วยความอดทนและภาคเพียรเพราะทางนี้แหละเป็นทางที่จะทําให้เรานั้นได้มีสติมากขึ้นสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นได้มากเพราะเรานั้นได้มาระลึกถึงศีลของเราที่เรารับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นศีล 5หรือศีล 8ก็ดีนะถ้าเรารึกอยู่รู้อยู่ในศีลของเราเราจะรู้เลยว่าใจของเราที่ตั้งไว้นั่นนะจะมีกําลังแต่ถ้าเราไม่ระลึกอยู่ไม่รู้อยู่ ในศีลของเราใจตรงนี้จะหลงลืมไปเพราะขาดสตินั่นเองคงสมควรแก่เวลาแล้วล่ะนะเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปเปลี่ยนอิริยาบถกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะได้เวียนเทียนกันขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับสาธุชนในขัมมะ
และผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงในวัดสังฆทานแห่งนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ เดี๋ยวพวกเราก็เตรียมตัวที่จะเวียนเทียนกันนะ